สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัด DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่6แบบฝึกหัดที่ 1.7 นะคะเขาให้เราหาตัวหารร่วมของจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะก่อนที่เราจะหาตัวหารร่วมวิธีนี้นะคะจะเป็นให้เราพิจารณาตัวประกอบซึ่งตัวประกอบก็คือจำนวนไหนที่หาร8ลงตัวแล้วก็จำนวนไหนที่หาร20ลงตัวบ้างนะคะตัวนี้น่าจะเรียนมาใบงานก่อนๆแล้วเนาะโอเคเริ่มกันเลยจำนวนนับที่หาร8ลงตัวได้แก่ตัวไหนบ้างคะก็จะมี1หารลงไหม1หาร8ลงนะคะ1 2หารลงไหม2หารลง2แล้วอะไรคะ2แล้วก็4แล้วก็ตัวของมันเองหารตัวของมันลงต่อไปจำนวนนับที่หาร20ลงตัวได้แก่1 2 3ลงไหมคะไม่ลง4ลงเพราะว่า4คูณ5ได้20ใช่ไหมคะตอนนี้เราเจอคู่ของตัวเลขแล้วว่า4คูณ5ได้20ฉะนั้นเราต้องมาหาคู่ของ2อะไรคูณกับ2เราได้20นั่นก็คือ10และตัวของมันเองก็คือ20ตัวสุดท้ายนะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาตัวหารร่วมนั่นก็คือตัวที่หารลงตัวเหมือนกันได้แก่12และก็4ฉะนั้นตัวหารร่วมของ8และ20คือ1 2และ4ตอบเลยค่ะเสร็จไป1ข้อต่อไป15และ30นะคะจำนวนนับที่หาร15ลงตัวได้แก่ตัวไหนบ้างเอ่ยได้แก่1 1แน่นอนมาทุกตัวนะคะ1 2ลงไหมไม่ลงเพราะเป็นเลขที่3 3อะไรได้15คะ3 5 15เราเจอคู่แล้วค่ะ3กับ5ต่อไปอะไรคู่กับ1ก็ต้องเป็นตัวของมันเองถูกไหมนะคะเรียบร้อยทีนี้มาหาจำนวนนับที่หาร30ลงตัวได้แก่ตัวไหนบ้างได้แก่1 2 3 4ได้ไหม4อะไรได้30ไม่มี5อะไรได้30 5 6 30ตอนนี้เราเจอคู่5กับ6แล้วคูณกันได้30ฉะนั้นเรามาหาคู่ของ3 3คูณอะไรได้10ก็ต้อง3คูณ10ได้10แล้วก็มาหาคู่ของ2 2คูณอะไรได้30ก็ต้องเป็น15และตัวของมันเองเรียบร้อยนะคะทีนี้เราพิจารณาค่ะว่าตัวไหนที่หารร่วมกันแล้วก็ลงตัวเหมือนกันนั่นก็คือ1 3 5และ15นะคะสรุปเลยค่ะดังนั้นจะตัวหารร่วมของ15และ30คือ1 3 5และ15นะคะต่อไปมี3ตัว9 12และ36จำนวนนับที่หารด้วย9ลงหาร9ลงนะคะก็มี1 2ไม่ลง3ลงไหม3 3เป็น9แล้วก็ตัวของมันเองนะคะต่อไปจำนวนนับที่หาร12ลงตัวก็ได้แก่1 2ลงไหม2ลง3ลง4ลงไหมลง4คูณ3ได้12เราเจอคู่แล้วเราหาคู่ของ2ก็คือ6 6คูณ2ได้12และ12คูณ1ได้12นะคะต่อไปจำนวนนับที่หาร
36ลงตัวได้แก่1 2 2 3ลงไหม3ลง4ลง6ลงไหม6ลง6 6 36เจอคู่แล้ว6คู่ตัวเองอะไรคูณกับ4ได้36ก็คือ9อะไรคูณกับ3ได้36ก็จะเป็น12 3เป็น36อะไรคูณกับ2ได้36ก็จะเป็น18 2เป็น36แล้วก็36นั่นก็คือตัวของมันเองนะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาตัวที่หารร่วมกันก็จะมีเราต้องหาทั้ง3ตัว3ตัวเลขเลยนะคะเพราะว่าโจทย์กำหนดมาให้3จำนวนตัวหารร่วมของ3จำนวนก็จะเป็น1 2ได้ไหม2ไม่ได้นะคะที่มีร่วมกันทั้งหมดก็คือ3 9มีไหม9ไม่มีนะคะฉะนั้นตัวหารร่วมของ9 12และ36คือ1และ3นั่นเองค่ะตัวต่อไปข้อ4จำนวนนับที่หาร7ลงตัวได้แก่1และก็7เพราะว่าอะไรทำไมมี2ตัวเพราะว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะไงคะโอเคจำนวนนับที่หาร14ลงตัวได้แก่1 2 7และก็14นะคะต่อไปจำนวนนับที่หาร28ลงตัวได้แก่1 2 3ลงไหม3ไม่ลง4ลงหรือเปล่า4 7 28 4ลงแล้วก็7อะไรคูณกับ2ใน28คะก็คือ14ใช่ไหมแล้วก็28มาพิจารณาตัวหารร่วมกันทั้ง3ตัวก็จะเป็น1แล้วก็7นะคะฉะนั้นตัวหารร่วมของ714และก็28คือ1และ7ค่ะเสร็จไปแล้ว1ข้อต่อไปมาดูข้อ5นะคะมาดูจำนวนนับที่หาร16ลงตัวได้แก่จำนวนอะไรบ้างก็มี1 2 2ลงไหม2ลง3ลงไหม4ลง4 4 16แล้วก็8 2 16ใช่ไหมคะแล้วก็16ตัวของมันเองถูกไหม4 4 16 8 2 16 16 1เป็น16โอเคลงตัวต่อไปจำนวนนับที่หาร24ลงตัวก็ได้แก่1 2อะไรอีก3 4 6 24ได้แล้วคู่4คู่กับ6 4 6 24 3คู่กับ8 3 8 24 12 2เป็น24และตัวของมันเองก็คือ24คู่กับ1นะคะจำนวนนับที่หาร48ลงตัวได้แก่1 2ลงแน่นอน3ลง4 5ไม่ลง6 6 6 8นะคะ6 8 48เจอแล้วคู่อะไรคู่กับ4ก็ต้องเป็น12 12 4เป็น48คู่กับ3ก็คือ10 3 1เป็น3 16แล้วก็คู่กับ2ก็คือ24
และตัวสุดท้ายก็คือ48ตัวของมันเองนะคะทีนี้พิจารณาตัวที่มีร่วมกันได้แก่1 2 4แล้วก็8หมดหรือยังหมดแล้วนะคะมีทั้งหมด4ตัว4จำนวนดังนั้นตัวหารร่วมของ16 24และ48คือ1 2 4แล้วก็8นะคะมี4จำนวนต่อไปข้อ6ข้อสุดท้ายมี4จำนวนเราก็ต้องหาตัวร่วมทั้ง4จำนวนนะคะจำนวนนับที่หาร20รวมตัวก็จะมี1 2 4 5 10และก็20นั่นเองจำนวนนับที่หาร30ลงตัวได้แก่1 2 3 5 6 10 15และ30นะคะจำนวนนับที่หาร40ลงตัวได้แก่1 2สามลงไหมไม่ลงสี่ลงห้าลงห้าแปดสี่สิบไงห้าแปดสี่สิบแล้วใช่ไหมเราก็มาหาคู่ของเลขสี่สี่คูณอะไรได้สี่สิบก็จะเป็นสิบใช่ไหมคะอะไรคูณกับสองได้สี่สิบก็คือยี่สิบแล้วก็อะไรคู่กับหนึ่งก็ตัวของมันเองก็คือสี่สิบถูกไหมคะเดี๋ยวครูเช็คก่อนนะ5 8 40 40เป็น40 2 20เป็น40แล้วก็41จำนวนนับที่หาร60ลงตัวได้แก่1 2 3ลงแน่นอน4 1เป็น4เหลือ2 4ลง5ลงห้าลงใช่ไหมคะแล้วก็หกลงแน่นอนเจ็ดไม่ลงแปดไม่ลงเก้าเก้าไม่ลงสิบลงสิบหกเป็นหกสิบห้าอะไรได้หกสิบคะคู่ห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบใช่ไหมคะสี่ล่ะคู่ของสี่สี่หนึ่งเป็นสี่ลบกันเหลือสองชักศูนย์สี่ห้ายี่สิบ15 4เป็น60คู่ของ3คือ20นะคะคู่ของ2ก็คือ30และคู่ของ1ก็คือตัวมันเองทีนี้เรามาพิจารณาตัวร่วมทั้ง4ตัวเลยนะคะก็คือ1 2 4ได้ไหม4ไม่ได้5ได้ไหม5ได้นะคะมีร่วมกันทั้ง4ตัว8ไม่ได้อะไรอีก10 10ได้นะคะ10มีอีกไหม15ไม่ได้30ก็ไม่ได้หมดแล้วนะคะฉะนั้นตัวหารร่วมของ20 30 40 60คือ1 2 5แล้วก็10นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ